มานี่เลยถังมานี่เลยหรอกไม่กัดเลยแล้วเลี้ยงมากี่ปีนะพี่อันนี้ผมปีกว่าก็ปิดเดือนแล้วฝึกได้ขนาดนี้เลยเหรอมันพวกนี้มันจะเป็นเร็วก็ประมาณ4เดือน3เดือนก็ฝึกได้แล้วครับเขาเริ่มบินได้ก็ฝึกได้แล้วสวัสดีครับพวกเราเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ศาลาว่าการนะวันนี้มาวิ่งที่ศาลาว่าการเพราะเดี๋ยวเช้ามีประชุม 8:00 นนี่วิ่งเสร็จแล้วฮะจะเริ่มวิ่ง2สะพานสะพานพระราม8กับสะพานพระปิ่น9เนาะแล้วก็มาที่ลานมาไอ้วิดพื้นแล้วก็ซิดอัพนิดหน่อยมาเจอพี่คนหนึ่งพี่ชื่ออะไรนี่คุณอุ๊ครับพี่อุ๊พี่อุ๊มาทุกวันมั้ยเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยมาทุกวันฮะบ้านอยู่เนี่ยอยู่ตรงร้านมนต์ตรงนี้ครับร้านมนต์ครับพี่อุ๊ก็มากับเพื่อนมากับเพื่อนหรือไงลูก2ตัวนะอายุเท่าไหร่เนี่ยนี่คือนกแก้วมาคอเดือนครับเออน่ารักดีเนาะอันนี้ก็บินได้ปกตินะบินได้ปกติสวัสดีครับอ๋อเลี้ยงมาปีกว่าครับปีอ๋อสวัสดีจ้าโอ้วันนี้ก็ดีฮะแล้วเลี้ยงยากมั้ยเนี่ยนกไม่ยากครับแล้วก็ไม่บินหนีเหรอไม่ครับเค้าฝึกแล้วเค้าก็ติดเราครับแล้วก็พูดได้มั้ยเนี่ยเค้าพูดได้ครับไหนพูดได้มั้ยเนี่ยสวัสดีครับก่อนลูกเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเดี๋ยวต้องฝึกให้พูดนะสวัสดีครับลูกเรียกแม่ครับแม่ครับยังสวัสดีครับละเหนื่อยละเมื่อกี้บินไกลเลยบินไกลบินสูงบอกให้ฝึกพูดเนี่ยทำงานหน่อยจุ๊บๆได้ครับจุ๊บๆน่ารักดีนะบินไหมเนี่ยบินมาเหนื่อยป่ะเนี่ยโอ้เมื่อกี้เห็นแล้วงงเลยนะบินแบบทำไมเราจะรู้ไงเขากลับมาเนี่ยเขาก็ต้องรักเราเนาะเขารักครับเพราะบินไปปั๊บดิ่งฮะสะพังเลยออกกำลังกายแล้วก็กินอะไรนี่ก็กินอาหารธัญพืชครับแล้วก็ผลไม้ครับไปบินไหมลองดูไหมได้ครับไปบินไปเอ้ยไม่ไปแล้วเหนื่อยแล้วนกพิราบไม่ตีใช่ไหมเนี่ยไม่ตีครับรักกันอ้าวไม่ไปแล้วเนี่ยเขาบินได้นะแต่เขารักแม่เขาเราเป็นแม่หรือเป็นพ่อครับเรียกพ่อเรียกแม่ได้ทั้งนั้นเลยนะเรียกได้หลานเนี่ยเป็นคู่กันคู่กันแล้วมีไข่บ้างไหมเนี่ยยังครับกำลังรอครับดีนะความสุขความสุขครับดีครับพี่อยู่แถวนี้เหรอครับอยู่แถวน่ารักดีนะครับอย่าลืมฝึกพูดนะทำงานทำงานนะจะได้แบบมาเป็นใช่ไหมครับแมสคอตให้หน่อยแมสคอตได้ครับผมโอ้สีเขียวด้วยใช่โอ้ตรงเลยเนี่ยนกกระมอเนี่ยกระมอสีเขียวดีครับเมื่อกี้เห็นพี่เห็นบินโอ้โหบินไปไกลนะครับบินไปเลยถึงใช้อีกเขาเป่านกหวีดเรียกมาเป่านกหวีดก็เป็นกระมานี่แหละคือความไว้ใจกันนะระหว่างเจ้าของกับนกนะครับโอเคพี่ขอบคุณมากมาทุกวันไหมเนี่ยมาทุกวันครับเช้าเย็นเดี๋ยวหลังมาถ่ายอีกอันนี้พี่คนหนึ่งอันนี้อะไรเอาลูกมาวันนี้เรามีลูกหลายแบบนะเนี่ยอันนี้พันอะไรเนี่ยกัดเดี๋ยวนี้ค่ะไม่กัดอาจารย์แต่เขาชอบแอบกินของที่พื้นก็เลยต้องใส่เอาไว้เพราะว่าครับพอกินของที่พื้นเสร็จกลับไปบ้านก็ต้องเสียใช่ค่ะโอเคโอ้วันนี้เป็นดีบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อ๋อเขาทำงานที่ไหนเกษียณแล้วอ๋อสบายเลยโอ้หน้าไม่เหมือนคนเกษียณเลยเนี่ยได้ครับพอผมถ่ายรูปเลยอ้าวมือไหวไหมเนี่ยโอ้โหทั้งอุ้มลูกถือมือถือมานี่เหรอมาลูกมาชื่ออะไรอ่ะสองรถถังกับนิวเคลียร์ครับอะไรนะรถถังกับนิวเคลียร์รถถังกับนิวเคลียร์กดตรงไหนคะโอ้โหนี่สายโหดเนี่ยกดตรงไหนคะกดตรงนี้พี่เป็นทหารเหรอเนี่ยไม่ใช่ครับทำไมตั้งชื่อรถถังกับนิวเคลียร์ไว้สายโหดสายโหดรถถังกับนิวเคลียร์น่าชื่อ F5 อะไรเงี้ยนะคือเป็นนกนะนี่กำลังอันนี้เกษียณอย่างที่ไหนเป็นครูครับอ๋อไม่ค่ะอยู่กรมวิชาการเกษตรโอ้ดีเลยฮะดีก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะไกลไหมอยู่ในมหาลัยเกษตรค่ะอ๋ออยู่มหาลัยเกษตรไม่อยู่ตรงนี้นะอ๋อสบายเลยครับอ้าวรถถังกับนิวเคลียร์เอ้ยมาเกาะเลยไหนดูดิเอาเลยเปลี่ยนเจ้าของเลยมาแล้วเว้ยรถถังกับนิวเคลียร์อันนี้ตัวนี้รถถังกับนิวเคลียร์เลยอยู่กับอาจารย์ตัวนึงอยู่โอเคเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงละโอเคค่ะนี่อะไรตัวนี้รถถังนิวเคลียร์นี่รถถังครับรถถังรถถังไปกับอาจารย์แล้วโอเคไปรถถังไปลูกไปเปล่าไปแล้วเอาแล้วรถถังไปด้วยอันนี้จะไปไหมลูกเอามา2ตัวแล้วโอ้โหไปเลยเอาแล้วอ้าวไปแล้วอันนี้ไม่ขาพ่ออ่านี่ก็อยู่กับแขนเรานี่นี่เห็นไหมนี่น่ารักดีนะนี่น่าก็ชอบเลี้ยงนกกันนะมันก็รู้จักเจ้าของด้วยนะ
นี่ใครอันนี้นกนิวเคลียร์เหรอครับนี่นิวเคลียร์ครับนิวเคลียร์อย่าเรามาระเบิดแถวนี้นะเว้ยเฮ้ยมันไปแล้วไปละไปกะไปละเอาไปหาไปหาแม่ไปครับโอ้เก่งนะเนี่ยน่ารักดีแล้วนี่ตัวนี้คนนี้ชื่ออะไรดิคนนี้ตัวนี้ชื่อเลอแปงค่ะจ้าเลอแปงโอ้แปงเป็นขนมปังขนมปังทำไมอะเหมือนขนมปังเหรอเจ้าของก็ชอบกินขนมปังค่ะจ้าอ๋อนี่ไม่ใช่เจ้าของลูกสาวค่ะเป็นจิตแพทย์อ๋อน่ารักจังนะเนี่ยขอบคุณค่ะอาจารย์ดีให้แม่มาเลี้ยงแทนให้แม่พามาเดินไปทำงานไม่มีโอ้วันนี้เจอแต่ละคนก็มีความสุขคนละแบบนะเวลาครับผมครับผมสวยๆอ่าเก่งอ่ะเอ้ยมาอีกแล้วเอ้ยมาอีกแล้วเว้ยรักอาจารย์แล้วมาอีกแล้วเว้ยไปด้วยละไปอยู่ด้วยละเออน่ารักดีเว้ยรถถังไปละแล้วรถถังเหรอเนี่ยไอ้นี่รถถังอ่ะป้ารถถังรถถังไปละรถถังชอบอาจารย์หรือว่าตัวใหญ่ว่าพี่ที่เกาะเยอะหน่อยพี่เกาะเยอะไม่ร่วงเออน่ารักสวัสดีครับพี่โอ้รถถังจะเอาอะไรลูกเออสีเขียวด้วยนะเนี่ยรถถังนิวเคลียร์มันน่าจะชื่อ F5 กับ MiG 21อะไรกันนะโอ้ยเอ้ยกัดหูไอ้ทำไมเนี่ยชอบกัดหูเหรอเขาชอบเม้มหูอ๋ออ่ะถอยไปไหนอ่ะมานี่ลงเดี๋ยวเม้มหูน่ารักดีขอบคุณมากครับวันนี้สนุกสนุกดีนะครับบินทุกวันให้เขาออกกำลังกายดีครับโอ้เมื่อกี้บินไกลนะบินไปนู่นเลยหายไปต้องโชว์ที่จะบินไหมอ่ะหายเหนื่อยแล้วมาหายเหนื่อยแล้วผมเห็นแล้วกลัวว่าจะไม่กลับมาดิไปแล้วจ้ะไปเกาะคอนแทนโอ้อ้าวอย่าลืมพูดนะทำงาน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 เขาขัดไงรหัสเนี่ยทำงานครับทำงานก่อนไหนพูดสิหลบทำงานทำงานต้องพวกนี้ต้องสอนค่อยค่อยค่อยซ้ำๆนะซ้ำๆไปเรื่อยๆเขาก็จะติดสวยครับสวยอายุเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้ตัวนี้นกหลับเจ็ดปีเจ็ดครับถามหน่อยนกมันหลับไงเขายืนหลับครับยืนหลับหลับตาหลับตาบางทีแล้วแต่ผมมีกล่องเขาเข้าไปนอนบางทีก็ไปนอนในกล่องก็มีเวลานอนกันนะใช่แล้วนกพี่แก่ตายไหมมีครับก็คือหลับเขาถึง50นะจ๊ะอ๋อยิ่งดีใช่ครับมาคอดเหรอถ้ามาคอใหญ่ถึง80โอ้โหตายแล้วดีนะต้องพาไปหาหมอบ้างมั้ยเนี่ยก็ถ้าเขาป่วยเขาซึมๆก็ต้องไปครับโอเคเขาไม่ค่อยซึมแล้วเลี้ยงภาระเยอะมั้ยเนี่ยไม่มีครับก็อยู่กันในกรงแล้วเราจะฝึกไงให้เขากลับมาหาเราเวลาบินก็แรกๆเราก็ฝึกว่าให้เขาเดินหาก่อนแรกๆเขาก็จะเดินแล้วต้องเอานกหวีดช่วยไม่แรกๆยังไม่ใช่ครับเริ่มต้องจะช่วยตอนที่เขาเริ่มบินแล้วอ๋อแล้วมีไหมที่เขาไม่กลับมาเลยมีไหมบินหนีไปเลยก็มีครับมีแบบหลุดเพราะมันนกหลุดไปก็มาตามก็มีต้องมีปลอกแขกต้องมีปลอกใช่ไหมครับมีปลอกที่โทรศัพท์เราครับเหรอใช่ครับโอเคดีโชคดีน้องรถถังนิวเคลียร์เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับอย่าไปลบกับใครนะเราต้องสันติภาพโอเคดีครับสวัสดีครับโอเคครับสนุกดีเมื่อวานก็มีเลคเชอร์ซีรีส์ตอนกลางคืนนะกับโปรดิวเซอร์จาก LSC นะครับท่านเป็นบารอนเนสมินุสเก่งมากเรื่องโซเชียลคอนแทรคพูดถึงก็สำคัญนะโซเชียลคอนแทรคเพราะว่ามันพูดถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับในสังคมอ่ะพอคิดถึงนกแก้วเมื่อกี้คิดถึงโซเชียลคอนแทรคเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับนกแก้วกับพี่คนเลี้ยงเขาก็มีโซเชียลคอนแทรคกันเขามีสัญญากันคือนกแก้วก็รู้สึกว่าบินไปก็ต้องบินกลับมาหาเพราะว่ามีความผูกพันที่ต้องดูแลกันเหมือนเราก็มีโซเชียลคอนแทรคกับครอบครัวเราใช่ไหมดูแลลูกนะลูกเกิดมาก็ดูแลกทมก็มีโซเชียลคอนแทรคกับคนกทมเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยความสะอาดของเมืองอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าเราทำไงให้โซเชียลคอนแทรคมันตอบโจทย์คนนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยเดี๋ยวช้าที่คงมีคุยกับท่านโปรเฟสเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามคิดตกผลึกเป็นนโยบายเดี๋ยวจะมาเล่าให้เราฟังแล้วกันแต่เรื่องมันละเอียดกำลังอ่านหนังสือของท่านอยู่ยังอ่านไม่จบเดี๋ยวสรุปเรื่องนี้มาน่าสนใจฮะพันธสัญญาของสังคมมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเดียวแต่ความสัญญาในแง่ของการช่วยกันดูแลเมืองเพราะสัญญามันสองฝ่ายนะเรื่องนี้น่าสนใจมากเมื่อคืนก็ฟังถึงสี่ทุ่มเลยฮะนะโอเคแล้วเดี๋ยวคุยกันเช้านี้เดี๋ยวไปตกผลึกเรื่องนี้มาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะโอเคเช้าวันนี้ที่สาราว่าการนะครับก็ไปวิ่งมาแล้ว2สะพานแต่วันนี้วิ่งคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเช้ามีประชุมก็เลยไม่ได้ไปวิ่งที่สวนลุมคิดถึงทุกท่านที่สวนลุมทุกคนนะครับโอ้นกแก้วนี่บินแล้วนี่เดี๋ยวไปดูหน่อยตอนนกแก้วบินอ้าวเฮ้ยมานี่เว้ยเฮ้ยนกแก้วมาหาเราเว้ยโอ้
เขาปล่อยให้บินโอ้ยนึกว่ามาหาผมนี่เกือบจะมาหาแล้วเนี่ยเออบินเก่งอันเนี้ยรถถังอันนิวเคลียร์บินเก่งไหมต้องไปฝึกพูดทำงานนะวันนี้มาพร้อมรถถังอันนิวเคลียร์เลยวันนี้น่ารักดีโอ้ผมไม่นึกว่าเขาบินได้นะเนี่ยให้เห็นพวกเราเห็นไหมบินไปนู่นเลยโหเอ๊ะไม่เห็นนะเนี่ยบินเออเขาไปดิสละดีนะตอนแรกนึกว่าเขาจะโดนตัดขนโอ้โหบินเร็วมากเลยไปไหนแล้วเนี่ยฮะโอ้โหวืดโอ้โหเก่งเออเข้าใจผิดเลยนะว่าดูเขาถูกนึกว่าเขาถูกตัดปีกไม่ๆนะเขาจะบินไม่ได้ครับอ๋อเก่งมากเลยแล้วเขาก็ไม่หนีไปไหนเนี่ยอันนี้แหละมีสัญญาใจกันระหว่างนกกับคนความผูกพันครับผมผูกพันใช่นี่แหละผมว่าเนี่ยก็คือโซเชียลคอนแทรคแต่ระหว่างรูปแบบนึงโอเคครับขอบคุณครับพี่ไปละแล้วเจอกันอีกสวัสดีครับพี่โอ้น่ารักไปละพวกเราไปทำงานละโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกนะสวัสดีครับ